นุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน TMA ก้าวสู่ปีที่50เส้นทางสู่ความเป็นเลิศมาอีกนะคะขอกลับไปที่อาจารย์เจษดาที่จะมาโฟกัสดวงเมืองของปี2558นี้นะคะเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นทั้งการเมืองสังคมรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะไปถึงเรื่องของบุคคลดวงอาจจะเป็นดวงของผู้นำที่หลายๆท่านอาจจะอยากทราบเนี่ยค่ะครับก่อนลง58เมื่อกี้ตกไปนิดนึงก็คือแนวโน้มระยะยาวที่ตกไปเมื่อกี้ก็คือว่าผมพูดถึงมฤติวพลูโตย้ายเรือนชะตาเนปจูนก็ราย้ายเรือนชะตานะตอนนี้ก็เข้ามาสู่เรือนชะตาที่11เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วมาแทนที่ดาวมฤติวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอิทธิพลทางด้านการเมืองนะถ้ารู้จักใช้ดาวเนปจูนในทางที่ถูกต้องอย่างที่ว่าเป็นดาวธรรมะส่วนรวมแล้วก็การเมืองของประเทศไทยก็จะพัฒนาไปค่อนข้างดีเลยแต่ถ้าเราได้ผู้นำที่ใช้ไม่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวงการเมืองก็จะเกิดความสับสนผิดหวังวุ่นวายเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องระวังแล้วก็เนปจูนอยู่เรือนชะตาหนึ่งก็ประมาณ 13-14 ปีเพราะฉะนั้นเป็นแนวโน้มที่ยาวนะฮะเพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้ที่ตกไปขอเพิ่มมานิดนึงคราวนี้ก็มาลงปี2558ก็สรุปได้ง่ายๆเพราะเมื่อกี้ผมก็วาดภาพฉายภาพไปมฤติวพลูโตไปแล้วนะฮะเรื่องทางด้านการเมืองก็มีเสถียรภาพล่ะนะเพราะว่ามฤติวก็ออกจากเรือนชะตาที่11ไปแล้วแถมเสาก็ยังทำมุมตรีโกณกับพุธซึ่งเกี่ยวซึ่งอยู่ในเรือนชะตาที่11นะเกี่ยวเรื่องการเมืองนะไอ้ม็อบการเมืองก็ไม่น่าจะมีปัญหานะถึงแม้เนปจูนจะเฉียดเฉียดอังคารที่เมื่อกี้ผมพูดมานิดนึงตั้งฉากอังคารเฉียดเฉียดนิดนึงเนี่ยแต่ว่ามันมีพลูโตทำมุมตรีโกณถึงลัคนาของดวงเมืองนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็จะช่วยให้เนี่ยการเมืองเนี่ยมีเสถียรภาพม็อบก็ไม่ต้องไม่จะบอกว่าไม่มีม็อบก็คงไม่ได้ม็อบแต่ว่าเป็นม็อบจริงแล้วไม่ใช่ม็อบจ้างหรือม็อบอะไรแล้วนะเขาเดือดร้อนเขาก็มาโวยวายเรียกร้องอะไรต่างอันนั้นมันก็อาจจะมีได้นะแต่ว่าไม่ใช่แบบที่เราเห็นที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะความขัดแย้งขั้นรุนแรงมันก็ไม่มีในสังคมแล้วนะเพราะพลูโตก็ไม่ทำมุมท้าทายอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะรัฐบาลก็มั่นคงคือว่าเอาละอุปราคา4ครั้งปีนี้เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างมันกระทบดวงเมืองไหมนะจากข้อมูลที่ผมทำมาเนี่ยนะก็เอาไว้อันเดียวแล้วกันก่อนนะเอาอันเดียวก็คือว่าอันที่ผมคิดว่ามันน่าจะหนักที่สุดเนี่ยนะมันก็คือสุริยุปราคาของวันที่20มีนานะ20มีนาคมของปีที่แล้วที่แรงที่สุดก็คือวันที่29เมษายนที่พูดแล้วที่ทำให้รัฐบาลหลุดไปอันนั้นนะฮะและอันนั้นก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้ผมหากินต่อได้ในวงการนี้ คราวนี้มันไม่รู้นะปีนี้อาจจะหากินต่อไม่ได้เลยนะไม่รู้ถูกหรือผิดนะคือมันจะเกิดอุปราคาขึ้นนะถ้าราศีของผมนะในราศีสากลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ราศีเนี่ยที่29องศา27ลิปดาราศีมีนนะตำแหน่งนี้เนี่ยที่เกิดอุปราคาเนี่ยมันจะมีผลกระทบก็คือมันทำมุมตั้งฉากกับ2-3ตำแหน่งในดวงเมืองด้วยกันบังเอิญเป็นตำแหน่งที่เมื่อกี้ผมพูดถึงตำแหน่งที่ผมบอกว่าโครงสร้างของดวงเมืองไทยนี้ที่ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเนี่ยมันจะถูกดาวในกระทบก็คือมฤติวเล็งกับเสากับพระหัตตรงนั้นนะคือตำแหน่งที่เกิดอุปราคาขึ้นเนี่ยมันจะทำมุมตั้งฉากกับตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เลยเกิดขึ้นเอ้ยก็บอกเอ้ยอย่างนี้ก็เกิดเรื่องวุ่นแล้วสิใช่ไหมตำแหน่งเหล่านี้นี่มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจค่อนข้างมากจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเหรอแล้วไปดูดาวดูนะมันไม่น่าจะใช่นะมันไม่น่าจะใช่แต่ว่ามันจะมีอะไรเกิดอะไรขึ้นบางอย่างเนี่ยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบแรงแต่สั้นต่อวงการเงินและเศรษฐกิจไทยนะอันนี้เป็นความหมายหนึ่งได้แต่นี่ผมก็บอกเพื่อให้มั่นใจมากขึ้นผมดูเนี่ยอันนี้เป็นอันนั้นที่ต้องที่ผมบอกต้องทำงานไม่ใช่ดูดวงมืออย่างเดียวตำแหน่งมฤติวเนี่ยที่พูดถึงมันหมายถึงรัฐบาลหรือผู้นำประเทศได้อีกหรือผู้มีอำนาจของประเทศได้อีกเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมมาดูความหมายนี้ต่ออีกว่าเอ๊ถ้าอย่างนี้ผมไปเอาดวงของผู้ที่มีอำนาจประเทศมาดูหน่อยสิถูกกระทบไหมสุริยุปราคาครั้งนี้และก็พบว่านะบุคคลที่ถูกลอตเตอรี่
ถูกอุปราคาครั้งนี้เนี่ยกระทบด้วยนี่คือนายกคนปัจจุบันนะซึ่งพลเอกประยุทธ์ซึ่งอาทิตย์ของท่านเนี่ยจะถูกตำแหน่งของอุปราคาทำมุมกลุ่มนะแต่ว่าท่านก็มีมุมราบลื่นช่วยท่านสองมุมคือมุมโยกถึงพระหัตถ์โปรเกรสของท่านแล้วก็โยกถึงอาทิตย์โปรเกรสของท่านด้วยนะแต่ท่านก็ถูกกระทบนะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ถูกท้าทายอย่างเดียวท่านก็ยังมีมุมช่วยหนุนอยู่นะอีกท่านหนึ่งคือประธานองคมนตรีนะก็ถูกเหมือนกันแต่ว่ามุมที่ท่านโดนนี้ก็ไม่แรงมากเป็นมุม150องศานะกระทบพระหัตถ์ของท่านในดวงของท่านกระทบลัคนาของท่าน150องศานะแต่มุมนี้ก็ไม่แรงมากนะฮะเอาละมากระทบอีกคนหนึ่งซึ่งทุกคนคงจะสนใจมากคืออดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ต่างแดนนะโอ้อุปราคาครั้งนี้เนี่ยกระทบท่านนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูข้อมูลก่อนอาจารย์อาจารย์นี่ถ้าจะไม่หายใจแล้วฟังอาจารย์คือบางคนยกอะไรขึ้นมาอาจได้ยกแล้วนะคะทำไมอาจารย์สรุปตรงนี้คะคือกระทบคือกระทบลัคนาโปรเกรสของท่านผลคืออะไรคะคือตัวท่านกระทบตัวท่านนะนี่หมายถึงคือตัวท่านเนี่ยลัคนาคือตัวท่านนะแต่ลัคนาโปรเกรสตรงนี้เรือนชะตาที่12เกี่ยวเรื่องการเงินด้วยไม่รู้มันคืออะไรกระทบท่านเกี่ยวเรื่องเงินด้วยนะแล้วก็ทำมุมลบ150องศาเนี่ยถึงดาวศุกร์ของท่าน150องศามันไม่แรงมากดาวศุกร์นะฮะซึ่งอยู่เรือนชะตาที่10ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจวาสนาของท่าน150องศาทีแรกผมก็อยากจะมองผ่านๆไปนะแต่มาดูทีก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าศุกร์ของท่านเป็นดาวที่เด่นทำไมผมพูดถึงอย่างนั้นศุกร์ของท่านนี้มีดาวฤกษ์ที่เป็นดาวราชาทำมุมกลมอยู่ภายในครึ่งองศานะซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างชิดมากคือการใช้ดาวฤกษ์ตามหลักการใช้ดาวฤกษ์หรือฟิกสตาร์เนี่ยเขาไม่ให้ใช้ช่วงที่ห่างเกินไปนะบางคนใช้อย่างมากสุดก็ให้คือ1องศานะแต่อย่างเบรดี้นี่ก็ให้นะอาจารย์ที่ก็ชื่อเบรดี้นี่ก็ให้ครึ่งองศาผมก็ทำตามท่านแล้วกันผมว่าใช้ครึ่งองศาแล้วกันคือมีดาวฤกษ์ที่เรียกชื่อว่าเรกูลัสกลุ่มศุกร์ของท่านอยู่แล้วดาวฤกษ์ดวงนี้แหละที่ทำให้ท่านเนี่ยวาสนาของท่านเนี่ยพุ่งแรงเลยนะขึ้นเร็วมากนะแต่ลงก็ลงเร็วมากนะดาวเรกูลัสนี้ดาวเรกูลัสนี้เนี่ย อยู่ในราศีสิงห์และความหมายของมันนี้ก็คือหัวใจสิงห์และท่านอดีตนายกท่านนี้ก็มีลักษณะสเตเลียมในราศีสิงห์สเตเลียมก็คือมีดาวตั้งแต่4ดวงขึ้นไปอยู่ในราศีหรือเรือนชะตาเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่อาจจะมองข้ามไม่ได้นะถึงแม้150องศาเนี่ยก็คือทำท้าทายถึงตรงนี้ของท่านและดาวดวงนี้ก็คือคงดาวที่ทำให้ท่านเนี่ยขึ้นไปถึงจุดที่สูงมากแล้วผมก็ลองเอาเนี่ยดาวผู้นำประเทศบ้านเราเนี่ยแล้วมาดูเนี่ยนะเพราะดาวเนี่ยมันมาอยู่10ดวงที่เขาจัดว่าเป็นดาวราชาเนี่ยRoyal Star แล้วก็ผู้นำบ้านเราที่เด่นเนี่ยล้วนมีดาวราชากลุ่มทั้งนั้นในดวงชะตากำเนิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะว่าท่านก็ถูกท้าทายเดี๋ยวผมจะมาขอต่อดวงท่านอีกต่อเพราะว่ามันไม่ได้มีเพียงสุริยุปราคาเดี๋ยวผมจะพูดต่ออีกหน่อยนะส่วนอดีตนายกที่อยู่ประเทศไทยนะที่กำลังถูกคดีถอดถอนนะก็ถูกอุปราคานี้ทำมุมตั้งฉากอาทิตย์ด้วยนะแล้วยังมีการทำมุม150องศากับลัคนาด้วยก็โดนอีกเอาดูต่อไปผมก็ช่างสงสัยนะแล้วอาจจะขยันเกินเหตุด้วยไปดูอดีตนายกอีกท่านหนึ่งนายกอภิสิทธิ์นะท่านก็โดนเหมือนกันนะอุปสุริยปราคาครั้งนี้ทำมุมเล็งกับอาทิตย์โปรเกรสของท่านนะแล้วทำมุมตั้งฉากกับศุกร์ของท่านก็เลยบอกเอ๊ะมันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าแล้วทำไมบุคคลเหล่านี้เนี่ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยถึงโดนสุริยุปราคาเนี่ยโดนเข้าทั้งนั้น
คือชักเป็นห่วงแต่เดี๋ยวก่อนจะพูดต่อไอ้นี่นิดนึงเนี่ยว่าความหมายอื่นเป็นไงกลับมาสู่เศรษฐกิจก่อนจะถึงกับเศรษฐกิจแย่เลยผมก็คิดว่าไม่เพราะอะไรนะเพราะในช่วงที่เกิดอันนั้นขึ้นเนี่ยสุริยุปราคาแล้วก็ทบถึงตำแหน่งที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในดวงเมืองบังเอิญมันก็มีดาวนี่ช่วยเศรษฐกิจเราอยู่นะแล้วก็ทำมุมนี้ค่อนข้างแนบแน่นด้วยนะมันก็คือมุมของเสาจรที่ทำมุมตรีโกณกับพุธในดวงเมืองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวที่ช่วยคำจุนอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าไม่น่านะอย่างผมเลยสรุปออกมาในลักษณะว่าคงมีผลกระทบต่อการเงินและเศรษฐกิจของประเทศอาจจะตลาดหุ้นด้วยในอาจจะรุนแรงแต่ช่วงสั้นๆนะแล้วก็หายไปแต่นี่ความหมายอื่นของอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างล่ะนอกเหนือจากนี้ในเมื่อมันกระทบบุคคลด้วยอีกหลายคนเนี่ยนะมันก็ต้องนั่นเศรษฐกิจมันกระทบถึงอันนี้เลยเหรอเอาโอเคนายกปัจจุบันแน่นอนถ้ากระทบเศรษฐกิจก็ต้องกระทบท่านด้วยใช่มั้ยแต่ยังคุณอภิสิทธิ์เนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะผมเลยตั้งประเด็นว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงว่ามฤตยูในความหมายของมันนี่หมายถึงรัฐบาลผู้มีอำนาจผู้นำของประเทศหรือเราจะมีการสูญเสียบุคคลสำคัญในประเทศเกิดขึ้นนะเราก็ไม่รู้แล้วมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลเหล่านี้หรือไม่นั่นก็เป็นประเด็นที่ว่าก็เป็นความหมายหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดไว้คราวนี้ก็กลับมาสู่เมื่อกี้ที่ผมค้างไว้เพราะว่าพวกคุณคงสนใจมากใช่ไหมอดีตนายกที่อยู่ต่างแดนนะครับ ดวงของท่านเป็นยังไงเพราะว่าการเมืองจะมีเสถียรภาพก็คือขึ้นอยู่ว่าท่านจะทำอะไรด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะรู้กันใช่ไหมค่ะ ดวงของท่านไม่ดีนะถ้าบอกปีที่แล้วดวงของท่านไม่ดีปีนี้มันก็ไม่ดีตอนนี้มันมีดาวจรนี้ทำมุมอยู่แต่ว่ามันไม่เข้ามาดวงเมืองมันไม่เข้ามาดวงเมืองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงแต่อย่างที่ผมบอกมันอาจจะเข้าดวงอื่นได้นะเข้าดวงท่านนะเข้าดวงท่านน่ะที่อยู่ต่างแดนน่ะโดนเลยท่านมีเนี่ยพุทธโปรเกรสอยู่ที่14องศากว่าราศีอะไรจำไม่ได้แล้วแล้วก็เนปจูนโปรเกรส14องศากว่าเหมือนกันแล้วก็ที่พลูโตกับเรติวอยู่ในตำแหน่งนั้นภายใน1องศาท้าทายตำแหน่งในดวงชะตาของท่านเลยเพราะฉะนั้นดวงท่านนี้เครียดนะไม่รู้จะเกี่ยวอะไรกับท่านหรือเปล่าในจุดนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับหรืออาจจะบวกลบนิดหน่อยเราเป็นว่าเลนชุดเราก็คือประมาณเดือนมีนาคมทั้งเดือนถึงอาจจะประมาณก่อนสงกรานต์ผมเชื่อว่ารัสเซียเนี่ยน่าจะมีปัญหาหรืออาจจะถูกบีบหรือถูกเพรสเชอร์หรือถูกท้าทายอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันโชว์ในดวงปูตินด้วยมันน่าจะเกิดแพนิคในระดับโลกแต่ว่าเกิดสงครามหรือเปล่าถ้าถามความเห็นผมนะครับผมคิดว่าไม่เกิดเป็นสงครามไม่เกิดสงครามโลกก็จะขยายเป็นสงครามโลกก็ไม่เกิดคืออย่างนี้ครับคือถ้าบอกสงครามโลกเนี่ยผมคิดว่าไม่มีแน่แต่ว่าในดวงปูตินเนี่ยดาวในภพ12เนี่ยถูกท้าทายถูกกระทำภพ12เนี่ยแปลว่าศัตรูลับค่ะเพียงถ้าเกิดว่าเราจะแปลว่าสงครามตัวแทน Proxy War ต่างๆผมว่ามีแชนส์มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะผมคิดว่าอาจจะเล่นแน่ก็คือในเดือนมีนาคมผมคิดว่าตัวนี้เป็นไทม์ไลน์สำคัญค่ะระดับโลกซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยหรืออาจจะกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยลงทุนบ้างนะคะเท่าที่ฟังจากโหราจารย์ทั้งสองท่านนะคะกับภาพตลาดที่ได้วิเคราะห์ไว้ตอนแรกสอดคล้องต้องกันหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนปีนี้นะคะที่สำคัญเลยก็คือจะวางแผนการลงทุนอย่างไรนะคะขออนุญาตเริ่มที่คุณปรินค่ะสอดคล้องและตรงกันมากเลยนะครับเพราะอย่างที่เราฟังอาจารย์ชูศักดิ์พูดนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอันนี้นักลงทุนทุกคนทราบดีนะว่ากำไรมีได้นะตลาดหุ้นไทยเราจำได้ไหมครับ1994พีคนะครับ1780น้อยๆนะครับนี่เราก็เกือบจะครบไซเคิลนะ20กว่าปีมีไซเคิลเท่าไหร่30ปีใช่ไหมทุกท่าน10ปีเราคงหวังคงไม่ต้องอีก10ปีจะกลับไปเรายังไม่ขึ้นไปเหนือ1700เลยปีนี้เราครบ40ปีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครบ40ปีปีนี้เราก็ยังหวังอยู่คือ
คือในไซเคิลจริงๆเมื่อกี้ที่พูดคุยกันจริงๆจังหวะปกติเนี่ยถ้าเข้าในเชิงไซเคิลการลงทุนพอเข้าเดือนเมษายนเป็นช่วงที่ทุกคนก็หวาดระแวงอยู่แล้วเพราะทุกคนรู้ว่าเซลล์อินเมนโกเวหรือขายเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วมันจะประจบประกอบกับตอนที่จบไตรมาส1นะครับผมคิดว่าหลายๆคนที่เป็นนักลงทุนในว่ากองทุนในประเทศเนี่ยรอบนี้เนี่ยเก็บเม็ดเงินไว้เยอะเราสังเกตได้ชัดว่าฟันโฟลว์ที่เข้ามาเนี่ยมันกับว่ามีการเดาใจกันดักกันนะครับวันรอบนี้ LTF ขายดูมันก็ไม่ได้ขายแรงมากส่วนหนึ่งอาจจะตกแรงมาบ้างแล้วในเดือนธันวาคมแล้วก็มีการน็อกอินเด็กซ์ลงมานะครับด้วยข่าวลือส่งเดทอะไรด้านที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่เกิดให้เดือนธันวาคมตกมาเยอะเกินคาดเพราะฉะนั้นเดือนมกราคมมาเปิดปีมาอาจจะไม่ได้ขาย LTF panic เท่าปีที่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าพอมาไซเคิลเริ่มใกล้ๆเดือนประกาศผลไตรมาส1นะครับซึ่งก็เราน่าจะเห็นผลไตรมาส1ที่ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วภาวะของเศรษฐกิจมหาภาคหรือภาวะของผลประกอบการในไตรมาส1ยังไม่น่าจะได้สดใสหรือฟู่ฟ้านักนะครับคือเราจะเห็นอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าการฟื้นตัวของผู้บริโภคเนี่ยมันคงเกิดขึ้นแน่นอนภายในผมเชื่อนะครับว่าอย่างเร็วสุดคงเป็นช่วงไตรมาส2ที่จะเห็นได้แต่น่าจะก่อนที่จะเกิดครึ่งปีเนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวบ้างแล้วเพราะนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วนะครับราคาสินค้าเกษตรเริ่มถึงจุดต่ำสุดระดับนึงแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าอย่างน้อยมันจะมีแรงหนุนที่เข้ามาได้บ้างนะครับประเด็นนึงที่ผมว่าต้องจับตามองก็คือทางเม็ดเงินทางฝั่งฝรั่งซึ่งเรามองเห็นชัดว่าการกระตุ้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยเงินใหม่ๆทางกลุ่มใหม่ๆที่จะเข้ามาเมืองไทยเราเป็นครั้งแรกที่เราเห็นเม็ดเงินนะครับจากคนที่มาจากมาเลเซียซึ่งมาเลเซียเนี่ยจริงๆ government pension fund ของเขาบางคนมีตัว EPF employee provident fund บางคนมีตัวคล้ายๆกับ Temasek ของเขาเองเนี่ยซึ่งเม็ดเงินเหล่านี้มันจะเริ่มไหลออกมาแล้วมันเริ่มมาบ้างแล้วนะครับแต่มันเริ่มเร็วขึ้นที่จะเข้ามาในอาเซียนแล้วก็บางคนก็ไปลงทุนจีนนะครับเพราะไม่เถียงว่าต่างชาติเวลาเขามองเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่บ้านเราเขามองเขามีตัวเลือกนะครับหลายคนคงได้ยินในนี้เป็น VI เฮ้ย VI ตอนนี้ขนเงินออกไปนอกประเทศแล้วไปไหนครับไปเวียดนามนะคือเวียดนามนี่ก็เป็นประเทศที่เริ่มน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่เวลาต่างชาติเขามองบ้านเราเนี่ยเรากำลังแข่งแย่งเม็ดเงินนะครับว่าคนจะไปลงอินเดียซึ่งการเมืองนิ่งกว่าแล้วมีคนที่อาจจะเรียกว่า drive ตัวปฏิรูปเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงพูดด้วยจริงฝรั่งเวลามองบ้านเราเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ว่าจะกลัวว่า GDP ปีนี้ต่ำเขากลัวว่าเฉลี่ย GDP 2ปี3ปีเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยเราเทรนด์เราเป็นยังไงถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วง 5-10 ปีหลังเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีเลยไม่ใช่คือเราประเภทว่าเดี๋ยวโตเดินหน้าไป 1-2-9 ถอยอีก 3-9 average เฉลี่ยของ GDP ที่มัน 2-3 ปีหลังเราเคย normal growth rate เราเคยอยู่ประมาณ 4%มันกลายเป็นช่วงหลังมันต่ำกว่า 3% หรือต่ำกว่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มากกว่าครับที่รัฐบาลถ้าเกิดตั้งใจทำจริงเนี่ยต้องกล้าที่จะตัดสินใจนโยบายยากๆที่ทำยังไงให้การเติบโตอย่างยั่งยืนกลับมาได้ไม่ใช่แค่กระตุ้นระยะสั้นแล้วก็ให้เราเห็นแล้วหลายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำแล้วก็เฟลมาหลายรัฐบาลนะครับประเด็นที่สองผมจะมองก็คือว่าที่ผมอาจจะอุ่นใจในแง่ดีก็คือว่าไอ้ตัว AEC ที่เปิดเนี่ยมันทำให้ mindset ของผู้บริหารระดับสูงเปลี่ยนในที่นี้คือมองแล้วเนี่ย outward looking มากขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยเรามองกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยจะอยู่ในประเทศอย่างเดียวอันนี้ชัดเจนมากว่า AEC เปิดหรือโอกาสที่เปิดตลาดใหม่มันทำให้เขาออกไปข้างนอกได้มากขึ้นเพราะนั้นการเติบโตหรือเวลาที่เรามองแล้วกังวลว่า capacity มันจะ constrain หรือไม่โตแล้ว capacity เหลือเยอะมากในเมืองไทยมันจะมีโอกาสที่ไปโตในประเทศเพื่อนบ้านนะครับไปรุกหนักหลักขึ้นซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นจุดดีที่ mindset ของคนจะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงและทำจริงจังมากขึ้นในตรงนี้ได้แล้วเรื่องของการลงทุนล่ะคะหุ้นไหนที่น่าจะมาในภาวะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ตลาดแบบนี้หรือว่าหุ้นไหนที่ไม่น่าจะเข้าไปเล่นไม่น่าจะเข้าไปถือคือเซกเตอร์ตอนนี้นะครับที่ผมคิดว่ายังน่าสนใจนะครับเราต้องลงทุนไปคู่กับอันแรกคือเป็นนโยบายของภาครัฐใช่ไหมครับซึ่งผมเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีอินเซนทีฟที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจทางนโยบายการคลังต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในหมวดที่เกี่ยวข้องกับก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรารู้เป็นเซกเตอร์ที่คนเริ่มชอบกันมากแล้วแต่เราไดเวอร์ตตัวได้เพราะว่าในอีก2หรือ3ปีข้างหน้าเนี่ยมันมีการแพลนแล้วแล้วไซเคิล PE ของแต่ละตัวเนี่ยในมุมตัวในกลุ่มก่อสร้างเราดู PE ต่ําๆถูกๆที่เป็นดิจิตเดียว7เท่า8เท่า PE ปันผล 5-6% ที่อยู่เยอะมากนะครับแล้วปีแล้วสังเกตดูการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของปีที่แล้วหุ้น 3-4 ตัวที่เพอร์ฟอร์มดีสุดในปี2013ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็เพอร์ฟอร์มอาจจะว่าแย่สุดในปีที่แล้วปีนี้อาจจะมีการเทคเทิร์นที่กลุ่ม 3-4 ตัวนั้นจะกลับมาเพอร์ฟอร์มดีกว่าปีที่แล้วเช่นเดียวกันในหมวดก่อสร้างนะครับ PE แต่ละตัวลองดูว่าไม่ถูกเลยแต่ก็มีบางตัวที่ถูกมากเช่นเดียวกันหมวดของชิ้นส่วนยานยนต์เป็นหมวดที่ทุกคนค่อนข้างไม่ชอบแล้วก็เกลียดหมดจริงๆผมชอบสไตล์ลงทุนที่อาจจะได้ว่าเป็นชาวสวนก็คือดูว่าอะไรที่เซกเตอร์ที่คนยังเกลียดอยู่ยังไม่ชอบอยู่นะครับเซกเตอร์ยานยนต์นะครับเป็นเซกเตอร์ที่ผมว่ายังโดนหนักมากปีที่แล้วนะครับโดนจัดเต็มๆที่เรียกว่า earnings ลงมาบางตัวนี่ 50% เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ earnings จะเริ่มกลับมาบ้างนะครับ
ปลายปีจะยิ่งดีขึ้นไปอีกจะเห็นชัดว่าดีขึ้นชัดเจนขึ้นก็ไตรมาส3ไตรมาส4ถ้าใครที่มีเงินที่อาจจะเย็นๆได้ใจเย็นได้ว่าลงอย่างที่เราคุยได้มีความผันผวนหนักมากแล้วอาจจะรอซื้อเดือนเมษายนหรือรอซื้อเดือนมีนาเมษายนที่รอซื้อเนี่ยก็จะเป็นจังหวะดีที่เข้าหุ้นเหล่านี้ซึ่งบางตัวนี่ปันผลตั้ง 5-6-7% ขึ้นไปแล้ว PE ก็8เท่า7เท่าซึ่งเริ่มถูกลงนะครับธนาคารกลุ่มเล็กผมได้พูดบ้างแล้วว่าธนาคารตัวเล็กๆเนี่ยจะเป็นตัวที่อาจจะได้ผลรับผลดีในด้านที่ดอกเบี้ยขาลงแล้วก็เป็นดอกเบี้ยที่อาจจะได้ไม่ยังไม่ได้ขึ้นเร็วนักแล้วก็การกระตุ้นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเข้ามาบ้างถึงแม้เขาจะไม่อยากประชานิยมแต่เขาก็คงไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจลากย่าเหี่ยวเฉาไปเลยในระยะสั้นเพราะฉะนั้นความตั้งใจตรงนี้ผมว่ารัฐบาลต้องเข้ามาทำอะไรที่ให้เกิดขึ้นได้ล่าสุดท้ายแน่นอนครับถึงแม้ว่ายังไม่เป็นรูปธรรมก็คือนโยบายดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งทำไม่ง่ายนะครับเขาทำไม่ง่ายคืออะไรคือกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็จริงๆมีกลุ่มบุคคลที่ทำมาหลายด้านแล้วเรื่องนโยบายและดิจิทัลอีโคโนมีไม่ใช่เรื่องใหม่หรือแปลกใหม่อะไรสำหรับประเทศไทยเพื่อรัฐบาลชุดนี้หยิบมาเป็นประเด็นวาระแห่งชาติซึ่งก็ดีที่นวัตกรรมจะมาเป็นประเด็นวาระแห่งชาติเพราะเราทราบดีว่าไทยเราแข่งขันกันเนี่ย cost of labor หรือแรงงานเราเนี่ยเริ่มตึงๆแล้วเราแข่งขันกันด้วยไอ้ตัวแรงงานรายได้ตรงนี้ไม่ได้แล้วเราเห็นชัดว่าคนเข้าไปใช้บังกลาเทศไปใช้ลาวไปใช้เวียดนามไปใช้พม่าเขมรเพราะฉะนั้นเราต้องแข่งขันด้วยนวัตกรรมหรือแข่งขันด้วยการผลิตตรงนี้ที่ผมคิดว่าทางถ้าเราไปดูเชียงใหม่นะครับบริษัทอย่างมูราตะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนจ้างซอฟต์แวร์ไรเตอร์ของคนไทยในเชียงใหม่ทำแล้วเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมช.ก็มี Creative Center เชียงใหม่ CC เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ drive ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วเขาก็มีเมืองใกล้ๆนะครับลำพูนซึ่งเป็นเรียกว่าฮาร์ดแวร์ในแง่ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมก็ตั้งอยู่ที่ลำพูนซึ่งตรงนี้บริษัทญี่ปุ่นบริษัทพวกเทคโนโลยีก็ไปใช้นิคมอุตสาหกรรมนี้เป็นตัวที่โมเดลคล้ายๆอย่างนี้ครับที่ฝรั่งเขามีความตื่นเต้นมีความอยากศึกษาว่าเออนโยบายภาครัฐจะขับเคลื่อน Science Park ยังไงจะมีคอนแทรคของรัฐบาลที่ให้ในตัวเทคโนโลยีเซกเตอร์มากแค่ไหนก็ต้องหามีบริษัทหลายอันนะครับ 4-5 ตัวจะไว้เดี๋ยวเก็บไว้พูดกันได้ที่เราจะพูดเรื่องหุ้นได้มากขึ้นในช่วงหลังจริงขอฝากไปนิดนึงคือว่าเรื่องสุดท้ายผมจะเรียนนะครับคือเป็นเรื่อง Social Enterprise ซึ่งอาจจะไม่ตรงประเด็นในการลงทุนซะทีเดียวแต่สิ่งที่ผมตื่นเต้นก็คือว่าCorporate Social Responsibility CSR Corporate Governance เนี่ยบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยสแตนดาร์ดดีกว่าบริษัทใน Regional มากทีเดียวคือผมอยู่ฮ่องกง5ปีแล้วนั้นลงทุนเรื่อง Regional ดูออสเตรเลียญี่ปุ่นจีนไต้หวันเกาหลีเนี่ยตัว CG หรือ CSR เนี่ย Corporate Social Responsibility หรือ Corporate Governance เวลาเรามาวัดสกอร์แล้วเมืองไทยเราเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเวลาดีขึ้นอย่างได้ชัดเนี่ย Multiple มันจะค่อยๆเลื่อนขึ้นตามไปด้วยเพราะการสนใจนักลงทุนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเทรนด์ที่จริงๆดีมากนะครับมี ACGA ซึ่งเป็น Asia Corporate Governance Association แต่สเต็ปต่อไปซึ่งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้มาพุชแรงขึ้นนะครับจริงๆก็เริ่มทำมาบ้างแล้วนะครับก็คือเรื่องตัว SE Social Enterprise ซึ่งตัว SE เนี่ยเป็นตัวที่ทางเราผู้เรานักลงทุนนี่แหละครับไปลงทุนในธุรกิจที่ทำกำไรนะครับไม่ใช่ขาดทุนไม่ใช่การบริจาคแต่ว่าสามารถให้คืนกับสังคมได้ธุรกิจเกษตรอินทรีย์เอ่ยการท่องเที่ยวในชนบทการท่องเที่ยวพื้นบ้านเอ่ยตรงนี้เราเริ่มทำตรงนี้โปรโมทมากขึ้นน่าจะมีพวกโซเชียลอินเวสท์เมนต์มาร์เก็ตค่ะขอบคุณนะคะคุณเปรมคะขอไปที่ดร.วิสิทธิ์นะคะสำหรับคำแนะนำด้านการลงทุนหรือว่ากลยุทธ์สำหรับการซื้อขายหุ้นด้วยภายใต้ภาวะตลาดที่เราได้พูดถึงมานี้นะคะทั้งสองท่านเองที่เป็นโหราจารย์ก็บอกให้ค่อนข้างจะระวังสถานการณ์ต่างประเทศนะคะคุณปรินก็สอดคล้องต้องกันก็คือต้นปีหน้าเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันดร.วิสิทธิ์มองยังไงคะคือผมขออนุญาตนะครับมองในแง่ที่ว่าเป็นอัพไซด์ริสก์แล้วก็ดาวไซด์ริสก์นะครับอัพไซด์ริสก์คืออะไรครับก็คือแฟกเตอร์อินแฟกเตอร์ที่ยังไม่อยู่ในราคานะครับที่สามารถทำให้ราคาหุ้นขึ้นได้นะครับไอ้ดาวไซด์ริสก์นั่นคือแฟกเตอร์ที่ยังไม่อยู่ในราคาเหมือนกันที่จะทำให้ราคาหุ้นลงนะครับผมนั่งดูนะครับว่าเอาดาวไซด์ริสก์ก่อนนะครับว่าอย่าง EPS ดาวเกรดนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันถูกตัว earning มันถูกดาวเกรดลงมาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือผมคิดว่า EPS ดาวเกรดเนี่ยก็คืออยู่ในราคาไปพอสมควรนะครับคำถามคือนะครับว่าถ้าราคายังถูกดาวเกรดไปเรื่อยๆนะครับการเทียบกันเนี่ยตัว P นะครับตัว Price เนี่ยยังเท่าเดิมสุดท้ายมันก็เกิด Bubble นะครับผมเชื่อนี้ครับว่าในตลาดพันธบัตรเนี่ยเกิด Bubble ไปแล้วนะครับก็คือว่าตัว Bond Yield เนี่ยนะครับ Bond Yield 10ปีเนี่ยของอเมริกาเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ 2.3-2.4% นะครับสมัย Lehman นะครับสมัย Lehman ล้มสลายเนี่ยอยู่ต่ำกว่า 2% นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าดูพันธบัตรในยุโรปเนี่ยนะครับก็คืออย่างสเปนเนี่ยราคาพันธบัตรเนี่ยสูงสุดในรอบ200ปี
นะครับก็คือว่าบอนด์ยิลด์ค่อนข้างต่ำนะครับนั่นหมายความว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยเกิดบับเบิ้ลไปแล้วนะครับการที่ว่าพันธบัตรต่ำและบอนด์ยิลด์ต่ำเนี่ยนำไปสู่เรื่อง risk appetite นะครับในตลาดทุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้คนที่ว่าจะมี carry trade นะครับจากพันธบัตรเนี่ยเข้าหุ้นมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองดาวไซริสข้อแรกเนี่ยนะครับก็คือ1เรื่องรัสเซียนะครับผมเห็นด้วยนะครับรัสเซียเนี่ยนะครับขนาดเศรษฐกิจเขาเนี่ย2ล้านล้านเหรียญนะครับ GDP เขานะครับอเมริกาเกือบ20ล้านล้านเหรียญนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่รัสเซียเกิดแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบการท่องเที่ยวเรานะครับก็คือว่านักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยที่เข้าเมืองไทยเนี่ยอยู่มาสัก 6%นะครับของนักเที่ยวทั้งหมดนะครับตอนนี้พัทยาเนี่ยก็เริ่มที่จะคนท่องเที่ยวจากรัสเซียลดลงนะครับเดือนมีนาเมษาจะเกิดอะไรขึ้นกับรัสเซียนะครับถ้าไปดูเนี่ยมันมีการชำระหนี้นะครับระยะสั้นนะครับของทางรัสเซียนะครับซึ่งในรัสเซียเนี่ยนะครับตัวหนี้ระยะสั้นเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของทุนสำรองเขานะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องการอาจจะเรื่อง default เรื่องหนี้นะครับสังเกตนะครับว่ารัสเซียตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการถูกดาวเกรดนะครับจาก investment grade เนี่ยลงเข้าสู่พันธบัตรเขตของพันธบัตรขยะนะครับฉะนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าเรื่องตัวหนี้นะครับที่จะครบกำหนดชำระเนี่ยในเดือนมีนาเมษาตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวทริกเกอร์หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกจับตาดูอยู่นะครับว่ารัสเซียจะมีการ extend ยังไงนะครับตอนนี้สังเกตไหมครับว่าหลายประเทศเนี่ยนะครับใช้ตัวค่าเงินนะครับที่ถูกลงนะครับเรียกว่า currency war นะครับค่าเงินเยนนะครับจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเมื่อมาสักปีหนึ่งมาแล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้พูดหลายเวทีใช่ไหมครับว่าค่าเงินเยนสุดท้ายเนี่ยต้องมาแถวเรา20เยนต่อดอลลาร์นะครับนี่ก็ใกล้ๆนะครับใกล้ๆนะครับก็มีโอกาสไป130เยนต่อดอลลาร์นะครับสิ่งที่ผมเป็น flow ก็คือว่านักทุนญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนนะครับที่เป็น FDI เข้ามาซื้อธนาคารเข้ามาซื้อประกันภัยประกันชีวิตต่างๆเนี่ยนะครับสังเกตนะครับรอบนี้เวฟการลงทุนของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเข้ามาทาร์เก็ตกับเซกเตอร์ที่ว่า financial service นะครับที่ลิงก์กับ consumer เลยนะครับก็คือลิงก์กับพวกกลุ่มของพวกประกันชีวิตประกันภัยต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมสัมผัสมานะครับคือบังเอิญผมไปบอร์ดอยู่ที่หนึ่งนะครับก็นั่งดูนะครับว่าตอนเขาซื้อกิจการในเมืองไทยเนี่ยนะครับเขาคิดอย่างเดียวนะครับว่าช่วงนั้นค่าเงินเยนอยู่มาสักร้อยห้าร้อยหกเยนต่อดอลลาร์นะครับถ้าเกิดเขาเอาเงินออกมานะครับเขาเอาเงินกลับเข้าไปใหม่อีก 3-4 ปีเขากำไรค่าเงินแหละนะครับประมาณ 10-20% นะครับแต่เดียวกันเนี่ยค่าเงินมันถูกเลเวอเรจด้วยนะครับปกติเนี่ยเลเวอเรจของค่าเงินเนี่ยมันอยู่มา 10-20 เท่านั่นหมายความว่ารีเทิร์นเนี่ยเขาจะสูงมากนะครับฉะนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือระบบเงินเว็บการลงทุนเนี่ยที่เป็น FDI นะครับของญี่ปุ่นเข้ามานะครับในเซกเตอร์บางอันนะครับซึ่งต่างกับเว็บแรกนะครับเว็บแรกเนี่ยนักทุนญี่ปุ่นเข้ามาเมื่อปี1980ช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยเขาลงทุนในพวกเกี่ยวกับยานยนต์ใช่ไหมครับอุตสาหกรรมเว็บนี้ก็ต่างกันออกไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับว่าผมมีโอกาสนั่งดูนะครับว่าตัวดอกเบี้ยฟิวเจอร์ของแต่ละประเทศนะครับดอกเบี้ยฟิวเจอร์ของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นการบอกเลยนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีค่าเงินยังไงนะครับถ้าไปดูของอเมริกานะครับสิ่งน่าตกใจนะครับในปี2018เนี่ยนะครับเฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยอยู่แถว 3% ถึง 4% นะครับจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ0ถึง 0.25 นะครับ2018เนี่ยอยู่3ถึง4นะครับซึ่งถือว่าเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยที่เรียกว่าเกือบจะสูงที่สุดในโลกเลยนะครับไปดูของยูโรนะครับบังเอิญผมได้เอากราฟมานะครับแต่ว่าเวลาปกติเนี่ยผมนั่งดูดอกเบี้ยฟิวเจอร์แบบนี้เนี่ยเป็นการบอกทิศทางของเคอร์เรนซีได้เลยเป็นการบอกว่าเงินจะไหลจากไหนไปไหนเลยนะครับของยูโรน่าตกใจนะครับ2018เนี่ยยังอยู่ประมาณสัก3สลึงเนี่ยนะครับแล้วอาจจะอยู่แถว50ตังค์นั่นหมายความว่าค่าเงินยูโรเนี่ยคงตัวยูโรเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยคงเป็นเรียกว่า funding currency นะครับเป็นประเทศที่ปล่อยกู้ยืมเงินนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบ US เนี่ยแกปตรงนี้ต่างกัน 3% นะครับ 2-3% นะครับของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะเฟิร์สเร็วกว่ายูโรนะครับน่าสนใจตรงนี้ครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับประมาณสัก2018เนี่ยอยู่มาสัก3สลึงถึง 1% นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าดอกเบี้ยเนี่ยนะครับคงถ้าพ้นปีนี้ไปเนี่ยนะครับพ้นปีนี้ไปเนี่ยก็คงเป็นทิศทางที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องราคาน้ำมันนะครับผมมีโอกาสได้ศึกษาราคาน้ำมันเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมานะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในปีนี้นะครับเป็นครั้งที่11นะครับที่ราคาน้ำมันตกต่ำกว่า 40% ที่ปรับตัวลดลงมากว่า 40% เนี่ยนะครับเป็นครั้งที่11นะครับส่วนใหญ่ราคาน้ำมันที่ลงเนี่ยเกิดจากดีมานด์ช็อค
คือไม่มีดีมานด์นะครับแต่รอบนี้เนี่ยเป็นเกิดจากที่ว่าซัพพลายช็อคคือซัพพลายมากไปนะครับซึ่งเหมือนสมัยปี1986นะครับตอนที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเพิ่มกำลังผลิตต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีมานด์ช็อคหรือซัพพลายช็อคไปแล้วแต่เนี่ยนะครับราคาน้ำมันจะอยู่ตรงนี้ประมาณ 7-8 เดือนนะครับเรื่องในเดือนที่8ถึงเดือนที่10เนี่ยนะครับมันจะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากเรื่องเกี่ยวกับกลไกของตลาดต่างๆเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ก็ว่าถ้าราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นหมายความว่าดอกเบี้ยเนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมเลยมองนี้ขอสรุปเป็นนะครับรู้สึกทางคุณกีต้าได้โน้ตไปแล้วใช่ไหมครับว่าใกล้หมดเวลาใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเปิดให้คันด้านล่างได้ถามด้วยนะคะผมเลยสรุปเป็นกลยุทธ์การลงทุนนี้นะครับถ้าราคาน้ำมันต่ำแบบนี้นะครับทีมที่ได้ประโยชน์เนี่ยทีมบริษัทที่ใช้น้ำมันเยอะนะครับผมก็มีโอกาสเขียนใส่แฟนเพจผมนะครับว่าใครก็ตามเนี่ยต้องตูนในกลุ่มที่ใช้น้ำมันตั้งต้นปีต้นมาเนี่ยนะครับอาทิเช่นนะครับกลุ่มก่อสร้างนะครับกลุ่มเสาเข็มถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามอินฟราสตรักเจอร์เกิดเนี่ยเสาเข็มเป็นเรียกว่าเป็นไซเคิลแรกๆที่ได้ประโยชน์เลยใช่ไหมครับสังเกตไหมครับว่าหุ้นกลุ่มนี้ขึ้นมาเกือบ 20% แล้วนะครับหรืออาจจะสายการบินต้นทุนถูกนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายการบินที่มีการรีสตรัคเจอริ่งต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นต่างๆนี่สังเกตไหมครับราคาหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยธีมตรงนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้ในครึ่งปีแรกเลยนะครับแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับอย่างที่ผมอ่านนะครับก็คือว่าครึ่งปีหลังกลุ่มน้ำมันจะเอาท์เพอร์ฟอร์มมาแล้วกลุ่มน้ำมันเนี่ยจะเป็นตัวผลักดันหัวที่2 M สังเกตไหมครับว่าถ้าเกิดดูการตีมตัวดันดัชนีใช่ครับจะมีตัวดันดัชนีขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวที่ผลักดันตัว M ขึ้นมาหัวที่2เนี่ยนะครับตัวของตัวแมคโดนัลด์เนี่ยครับตัว M เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับฉะนั้นเนี่ยคือหัวแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มเรื่องการก่อสร้างนะครับการก่อสร้างนะครับก็เลยคิดว่าขอสรุปนะครับว่าเป็นเรื่องของตัวอ่านโฟลว์อ่านเรื่องความคิดของเซ็นทรัลแบงก์เกอร์นะครับผมสำคัญที่สุดเนี่ยผมอ่านตัว Fed Fund Future นะครับเมื่อไหร่ก็ตามชิปเข้าออกเนี่ยมีผลต่อการเคลื่อนไหวดัชนีนะครับค่ะหลายตัวที่เป็นหุ้นเด่นของ CLSA สำหรับปีนี้ครับจริงๆ CLSA มองปีนี้นะครับก็ยังเห็นว่าจะเป็นเห็นคล้ายๆกันในเรื่องนโยบายภาครัฐกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันราคาถูกลงนะครับเริ่มจากกลุ่มก่อสร้างเนี่ยเรามองว่าตัว Sinotech Engineering กับ Unique Engineering จะดีที่สุดเหตุผลคือเรื่องมูลค่า valuation นะครับ Unique Engineering นี่เทรดอยู่ประมาณ11-12 เท่านะครับ earning ปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเรียกว่าถูกสุดในเซกเตอร์แล้วโอกาสที่การเติบโตผลประกอบการก็จะมีมากสุดด้วยเรียกว่าโตอย่างก้าวกระโดดเพราะเป็นตัวที่เรียกว่าใหญ่อันดับ4เป็นน้องเล็กสุดใน4เจ้าใหญ่ที่ได้โอกาสในโครงการใหญ่ๆของภาครัฐนะครับเขาก็เพิ่งรับสายสีเขียวไปที่เป็นคอนแทรคใหญ่อันดับ2ซึ่งจะเซ็นสัญญากันในเดือนมีนาคมนี้แต่ผมเชื่อรัฐบาลต้องเอาสายสีชมพูหรือสีส้มหรือรถไฟรางคู่เนี่ยที่มีเห็นข่าวเรื่อยๆว่ารัฐบาลจีนอยากจะมาร่วมทำหรือทางฝ่ายกระทรวงคมนาคมอยากจะพุชให้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้เนี่ยผมคิดตรงนี้จะเป็นเซนติเมนต์เซกเตอร์ที่คอยจะดันหนุนต่อไปแต่ผมไม่เถียงว่าเม็ดเงินที่กว่าจะลงมาจริงๆใหญ่ๆเนี่ยมันคงเป็นช่วงปลายปีมากกว่าต้นปีนะเพราะฉะนั้นเซกเตอร์ที่2ที่เราดูก็คือกลุ่มบริโภคในประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่คนไม่ชอบมานานละ2ตัวที่มันเป็นแลกการ์ดมานานก็คือแม็กยีนกับโรบินสันนะครับเหตุผลที่ผมพูด2ตัวนี้เพราะอะไรโรบินสันดีพาร์ทเมนต์สโตร์เนี่ยเป็นตัวที่เซมสโตร์เซลล์โกรทผมว่าจะกลับมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาส1ไตรมาส2เป็นต้นไปนะครับมาร์จิ้นของเขาจะค่อยๆเทรนด์ดีขึ้นด้วยแล้วตัว in-house product นะที่เขามาขายเองนะ in-house brand เนี่ยก็จะมีมากขึ้นพอชั่นเยอะขึ้นเพราะงั้นการขยายตัวตรงนี้ดีขึ้นเขาไปรุกในเวียดนามนะเปิด2สาขาในเวียดนามแล้วก็ดูจะไปได้ดีนะครับเพราะงั้นตัวโรบินสันเป็นตัวที่ผมมูลค่าหุ้นเนี่ยตกมาแล้วก็ถือว่า PE ถูกสุดตัวนึงในเซกเตอร์ตัวที่2แม็กยีนหรือแม็กกรุ๊ปเนี่ย MC เนี่ยที่ผลิตยีนปีที่แล้วลงมาเยอะเหมือนกันปรับตัวลงจากขึ้นไปพีคใกล้ๆ 18-19 ลงมาสึกบอททอมมาแถว 10-11 บาทตอนนี้เริ่มกลับมาที่13บาทตัวนี้ PE ค่อนข้างจะถูกแล้วก็ปันผล 6-7% นะครับผมยังผมบอกว่าเทรนด์คือว่าลงทุนอะไรที่เกี่ยวข้องกับในประเทศและปันผลดีและแม็กยีนเนี่ยเขามีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นนี่เราทราบปีที่แล้วมีการเพลสหุ้นออกมาแล้วก็ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นปรับแมเนจเมนต์เพราะฉะนั้นพอปรับทางผู้บริหารจบปุ๊บเนี่ยมันจะมีการทำอะไรที่ขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นแต่ช่วงแรกกักแรกเนี่ยมันจะมีความที่
ยังทำงานไม่เข้าขาไม่เข้าทีมกันอยู่ 6-7 เดือนแรกทำให้เราเห็นทาร์เก็ตบางอย่างเป้าบางอย่างที่อาจจะพลาดเป้าไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในอีก 6-12 เดือนเนี่ยเห็นสินค้าใหม่ที่แมคยีนจะลอนช์มากขึ้นก็อยากไปเหมือนยูนิโคลอาจจะเป็นมัลติแบรนด์โปรดักต์ในหลายด้านนาฬิกาเอออักเซสซอรี่มากขึ้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวนึงที่น่าจับตามองนะครับผมยังเห็นว่าหุ้นที่ดินยังถูกๆมีหลายตัวจริงๆแล้วนะครับที่เราชอบหลักๆก็คือตัวที่แลกาดนะครับ LH กับ AP and Houses กับAsian Property นะครับและอีกตัวนึงคือ Grand Canal Gland ที่เป็นตัวเล็กหน่อยซึ่งนี่เป็น Asset Play เป็น Land Bank ที่เขามี73ไร่ที่พระราม9นะ Liquidity ต่ำหน่อยตัวนี้แต่ว่าผมว่าระยะยาวก็เป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็หุ้นน้ำมันในระยะยาวปตท.ผมว่ายังการปฏิรูปท่านรัฐมนตรีพูดนะครับท่านหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพูดนายกพูดเนี่ยผมว่ายังไงเขาเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่มีการปฏิรูปราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาน้ำมันยังอ่อนๆ อยู่เนี่ยซื้อดักไว้เพื่อว่าครึ่งหลังจะได้กำไรจากกลุ่มจากตัวปตท.ตัวแม่เป็นตัวที่ในความคิดของเราเพราะว่าปฏิรูปพลังงานนี่เป็นผลบวกกับปตท.ครับใช่ไหมคะครับก็เป็นคำแนะนำนะคะหลักๆเป็นรับเหมาก่อสร้างนะคะแต่ว่าทางของ CLSA นี่ก็จะมีกลุ่มค้าปลีกด้วยนะคะรวมไปถึงหุ้นพลังงานในระยะกลางถึงระยะยาวด้วยนะคะขออนุญาตกลับไปที่โหราจารย์นะคะอาจารย์ชูศักดิ์คงจะต้องวิเคราะห์เจาะจงลงไปที่เศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นนะคะดวงของเศรษฐกิจดวงของตลาดหุ้นปีแพะปี58เป็นยังไงคะครับผมขอบคุณครับเศรษฐกิจเป็นอะไรที่ปีนี้น่าสนใจมากนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของปูตินรัสเซียเพราะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยสปอตไลท์หรือว่าโฟกัสของเราจริงๆเนี่ยต้องดูที่รัสเซียกับยุโรปนะครับรัสเซียกับยุโรปไม่ใช่รัสเซียอย่างเดียวเพราะอาจจะเป็นความขัดแย้งทาง geopolitics ได้นะครับอาจจะเกิด proxy war หรืออาจจะเกิดอย่างที่ดร.วิสิทธิ์ท่านพูดนะครับอาจจะเกิดการ default หนี้นะครับซึ่งน่าจะมีผลกระทบไปทั่วโลกเพียงถ้าดูในภาพรวมแล้วเนี่ยดูจากพื้นฐานนะครับดูจากวัฏจักรของดาวแล้วเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยยังคงเกิดขึ้นและเศรษฐกิจประเทศเนี่ยยังซุดตัวต่อเนื่องซุดตัวต่อเนื่องจากอะไรจากวิกฤตหนี้สินทั้งภาครัฐและภาคครัวเรือนนะครับส่งออกดีขึ้นไหมดาวเสาร์ยกส่งออกดีขึ้นนิดหน่อยนะครับอย่างอื่นแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยที่เป็นปัจจัยหลักๆเนี่ยการลงทุนภาครัฐหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวช่วยไหมเป็นตัวช่วยแต่ถามว่ามันไม่สามารถเข้าไปบิดโครงสร้างนี้ได้ทีนี้ถ้าพูดถึงจังหวะนี้แล้วเนี่ยทุกท่านคงคิดว่าโอ้โหประเทศไทยปีหน้าเนี่ยไม่มีหวังปี58ไม่มีหวังแต่จริงๆแล้วเนี่ยพลิกล็อกมากผมเชื่อว่าปลายปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะดีปลายปีหน้าทั้งที่ต้นปีโทษทีครับปลายปีนี้ปลายปีนี้ครับผมคิดทีนี้เมื่อกี้ก็เลยย้อนกลับไปที่เหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคมจำได้ไหมครับค่ะเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นตัวทริกเกอร์เพราะว่ามันจะเกิดคริสิสหรืออาจจะเกิดวิกฤตอีโคโนมิกแพนิคทั่วโลกจากรัสเซียหรือยุโรปนะครับพอจุดนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยตกค่ะตกอย่างมากโดยเฉพาะในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสความเป็นไปได้สูงถ้าเราคิดในแง่ของซีไนโอกลับนะครับว่ามันเช็คคอสไปคอสมาว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมมันมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคริสิสเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาเมษาคือถ้ามันไม่มีตัวนี้เนี่ยเราบอกอยู่ๆจะพิมพ์เงินมันไม่ make sense แต่ถ้าบอกว่ามันมีคริสิสตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเศรษฐกิจมันตกทั้งโลกหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือในยุโรปนะครับแล้วยุโรปมันกระทบอเมริกาหรือถ้าเกิดเป็น financial panic อย่างเงี้ยไปผลมีผลกระทบต่อตลาดทุนตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นเพียงตอนนี้เซ็นทรัลแบงก์เกอร์ต้องบอกว่าผมต้องอัดเงินเพิ่มค่ะนะครับเพียงตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเราแปลถ้าผมแปลนะครับจากวัฏจักรของไซเคิลจูปิเตอร์ไซเคิลตัวนี้เนี่ยนะครับจูปิเตอร์เนปจูนไซเคิลตัวนี้เนี่ยครับ ก็จะแปลได้ว่ามันจะเกิด QE wave อีก1รอบนะครับซึ่งเป็นรอบใหญ่คือจากเดิมนี่มีอเมริกานะคะอเมริกาปิดฉากไปมียุโรปญี่ปุ่นนะคะอังกฤษที่ทำอยู่นะคะคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นประเทศเดิมทำซ้ำอีกหรือว่าอาจจะมีประเทศใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกครับอาจจะเป็นธนาคารกลางยุโรปก็ได้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็อาจจะมีทุกคนทำซ้ำเติมขึ้นมาอีกแล้วก็อาจจะรวมถึงการลดดอกเบี้ยด้วยค่ะนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ตัวนี้ขึ้นเนี่ยมันจะเกิดฟันโฟลนะครับเกิดการพิมพ์เงินและเกิดการฟันโฟลเนี่ยมหาศาลเกิดเป็นคลื่นที่ฟันโฟลกระจายไปทั่วโลกเม็ดเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับจะเข้าตลาดเกิดใหม่และสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เองเนี่ยถ้าคิดต่อแล้วก็ไปตรวจดูดวงดาวเลยเนี่ยถ้าไปตรวจดูดวงเซตนะครับผมเชื่อว่าหลังจากเกิดวัฏจักรตัวนี้จูปิเตอร์เล็งเนปจูนเนี่ยนะครับคือหลังจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเม็ดเงินจะไหลเข้าประเทศไทยขอพูดตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเซฟเนี่ยมีโอกาสทำ New All Time High
ในปีนี้มีโอกาสทำ all time high ครับผมคือทำ new high ด้วยทำ all time high อีกนะคะอาจจะประมาณ 7,800 คือทะลุของเดิมแน่นอนค่ะนะครับและอีกข้อหนึ่งก็คือผมเชื่อว่าพอรูปดาวตรงนี้เนี่ยมันไปสะท้อนในดวงของเฟดแล้วก็ไปดูโดยในมันสะท้อนในดวงของดาวโจนด้วยนะครับผมเชื่อว่ามันมีอยู่สองความหมายค่ะคืออันดับแรกคือจะเกิดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจอเมริกาอย่างมโหฬารซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นและมันเมคเซนส์กว่าก็คือผมเชื่อว่าเฟดเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยไปเป็นปี59สุดท้ายเลยนะครับผมมองคล้ายๆมองกับหลายๆท่านก็คือ เราเนี่ยเราอยู่ในงานปาร์ตี้เนี่ยมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี52นะครับปาร์ตี้ที่ธนาคารกลางทุกที่เนี่ยอัดเงินลดดอกเบี้ยพีเงินเข้ามาเราอยู่ในปาร์ตี้นี้ตั้งนานแล้วตอนนี้เนี่ยปาร์ตี้มันใกล้จะเลิกแล้วแต่คนเนี่ยรวนทุกคนไม่อยากให้ปาร์ตี้มันเลิกไม่อยากให้มันจบค่ะเสียงเรียกร้องมันเยอะไครซิสที่เกิดขึ้นในรัสเซียส่วนนึงเนี่ยเป็นเพราะอิทธิพลของอเมริกาที่เข้าไปกดดันนะครับถามว่าอเมริกาทํางี้เพราะอะไรเพราะรู้ว่าเศรษฐกิจตัวเองไม่ดีปาร์ตี้มันใกล้จะจบถูกมั้ยครับเกิดการเรียกร้องแล้วทําให้ปาร์ตี้มันรวนไปหมดทุกคนเรียกร้องว่าขอต่ออีกนิดเถอะครึ่งหลังเนี่ยของปีนี้วัฏจักรของจูปิเตอร์เนปจูนเนี่ยจะช่วยต่อเวลาปาร์ตี้ให้อีก15นาทีค่ะหลังจาก15นาทีแล้วเนี่ยนะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะส่วนของอาจารย์ชูศักดิ์นะคะจะขอถามมุมมองอาจารย์ธีรชัยก่อนที่จะให้อาจารย์จิตสดานะคะปิดด้วยคําถามที่หลายๆคนคงจะอยากฟังนะคะว่าดวงชะตาบ้านเมืองเรานี่จะดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะที่เป็นดวงของรุ่งเรืองแต่ว่าขอถามมุมมองอาจารย์เศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจกับอาจารย์ธีรชัยนะคะโหราอาจารย์สองท่านมองว่าจะมีวิกฤตปลายปีตลาดหุ้นอาจจะดีแต่ว่าต้นปีนี้ปีหน้าเราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจนกระทั่งเรื่อยไปอาจารย์มองว่าสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจมีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นไหมคะเวลาอาจารย์ปิดเนี่ยนะครับช่วยคอนเฟิร์มนิดนึงว่าคือเดิมเนี่ยรัฐมนตรีคลังท่านให้สัมภาษณ์รู้สึกจะ BBC ท่านบอกว่าปี58เนี่ยคงไม่มีเลือกตั้งนะฮะท่านบอกว่าอาจจะไปอยู่ที่ปี59นะอาจารย์ช่วยฟันธงสักนิดนึงนะฮะว่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนเมื่อกี้ที่อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยวันนี้ผมถือว่าผมกำไรมากเลยนะเพราะว่าสตางค์ก็ไม่ต้องจ่ายนะฮะแล้วยังมาได้รับความรู้ทั้งจากนักเศรษฐศาสตร์และจากนักโหราศาสตร์ที่อาจารย์ชูศักดิ์พูดถึงเรื่องของกรณีของรัสเซียนี่น่าคิดมากนะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยนะฮะเป็นหลังจากมีการเปิดประเทศนะฮะมีการเปลี่ยนแบบใช้ market economy เนี่ยไอ้บริษัทใหญ่ๆในรัสเซียเนี่ยนะฮะมันไปออกบอนด์เป็นสกุลดอลลาร์เยอะมากนี่เวลามันออกบอนด์เป็นสกุลดอลลาร์เนี่ยเวลาเนี่ยมันโดนต้อนเข้ามุมคือถ้าออกบอนด์เป็นสกุลรูเบิลเขาเองเนี่ยนะฮะยังแก้ปัญหาได้นี่ลองนึกถึงสภาพอย่างเงี้ยคือตอนเขาบุกเข้าไปไครเมียคะแนนนิยมของปูตินเนี่ยพุ่งขึ้นเลยเพราะไครเมียเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ของรัสเซียมันอยู่ในสายเลือดเข้าไปบุกคนก็ต้องเฮนะฮะคะแนนนิยมเนี่ยพุ่งขึ้นสูงเลยเนี่ยนะฮะอะไรที่จะเป็นตัวดึงมันกลับลงมาเนี่ยก็คือธุรกิจใหญ่ๆมีปัญหาปรากฏว่าบอนไอ้พันธบัตรที่ออกเป็นดอลลาร์ถึงเวลาครบกำหนดหาดอลลาร์ไม่ได้แล้วใครจะเป็นคนต้อนนะฮะให้หาดอลลาร์ไม่ได้มันก็ต้องเป็นมหาอำนาจที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าไอ้เดือนมีนาเนี่ยจะเกิดไอ้ปัญหาเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะทำท่าจะเป็นไปได้นะอีกอย่างนึงเนี่ยนะฮะคืออย่างที่หลายๆครั้งเราพูดกันไว้เนี่ยว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยนะฮะในตั้งแต่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เป็นต้นมาเนี่ยนะไอ้ฟันดาเมนทัลคือพื้นฐานจริงๆเนี่ยเนื่องจากไอ้ประเทศเหล่านี้เนี่ยนะฮะอัตราค่าเงินเดือนความเป็นอยู่เนี่ยมันรวยเนี่ยแล้วมันเพลินมันเคยชินกับมาตรฐานความเป็นอยู่ในลักษณะที่รวยจนกระทั่งมันมีประเทศจีนกับประเทศอินเดียเนี่ยนะฮะซึ่งมีคนจำนวนมากมายมหาศาลแล้วเริ่มเข้ามาแข่งขันเข้ามาจอยในสภาวะตลาดโลกเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ไอ้พวกนี้เนี่ยเข้ามาสามารถจะเข้ามาแข่งในเรื่องของเงินเดือนสามารถจะผลิตสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะในราคาที่ competitive ได้มันไปสร้างแรงกดดันมันเลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยในยุโรปเนี่ยรู้ว่าตัวเองไม่ competitive แล้วนะ
เดิมที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งแล้วมีความสามารถในการแข่งขันเวลานี้ไม่แล้วเพราะว่าเงินเดือนตัวเองนี่สูงเกินไปแล้วพอเศรษฐกิจมันเคยชินกับความเป็นอยู่แบบสบายเนี่ยมันก็ไปตั้งกฎกติกาห้ามการแข่งขันนะฮะสำหรับธุรกิจนี้ข้ามประเทศมาตรงนี้ข้ามแคว้นมาตรงนั้นอะไรกฎกติกาพวกนี้มีเต็มไปหมดเลยแม้แต่การจ้างงานจ้างเข้ามาแล้วการที่จะสมมติไม่เพอร์ฟอร์มจะเลย์ออฟอะไรก็ทำยากไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะฮะวิกฤตที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นการปรับตัวว่าประเทศใหญ่ทางเอเชียจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยกำลังจะพยายามผลักดันตัวเองขึ้นมาเนี่ยเป็นมหาอำนาจใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วประเทศในตะวันตกเนี่ยมันจะต้องยอมลดฐานะความเป็นอยู่ลงมาแต่ไม่ยอมง่ายนะฮะจะต้องการใช้จ่ายรัฐบาลลดลงก็ไม่ยอมกรีซก็เวลาที่เขาบอกว่าผมขอแหกคัดได้ไหมใครมันจะไปให้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนการในการปรับตัวตรงนี้เนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยในประเทศตะวันตกเนี่ยเวลานี้แล้วรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะที่ผ่านมาคือไม่แก้ในจุดพื้นฐานที่แท้จริงครับใช้วิธีแก้โดยการพิมพ์เงินแล้วก็โยนเงินใหม่เข้าไปโยนเงินใหม่เข้าไปเนี่ยนะฮะโดยตลอดยกเว้นประเทศเดียวคือสหรัฐที่โชคดีว่าเขาเนี่ยใช้กลไกตลาดเสรีนี่มากเพราะฉะนั้นเขาก็บังคับบีบธุรกิจแจ้งก็แจ้งไปนะฮะคนจะต้องว่างงานก็ว่างไปเลยกระบวนการปรับตัวในสหรัฐเวลานี้เข้าที่แล้วก็จะเริ่มฟื้นมันจะฟื้นได้ระยะยาวนะมันก็จะฟื้นได้แน่นกว่าแต่ประเทศในยุโรปก็ดีญี่ปุ่นก็ดีนะฮะถ้าปรับตัวแบบแรงๆไม่กล้าเพราะว่าขบวนการการเมืองมันไม่เอื้อมหน่วยเพราะฉะนั้นลักษณะของการแก้ปัญหาในลักษณะที่โยนเงินเข้าไปอีกพิมพ์เงินเข้าไปอีกเนี่ยนะฮะมันทำท่าจะมีโอกาสที่มันจะเกิดมาซ้ำๆอย่างที่อาจารย์ว่า